ภาพนี้คือภาพน้ำขึ้นและน้ำลงให้เรียนดูนะภาพอะไรภาพคือน้ำขึ้นภาพบนหรือภาพล่างบนนี้น้ำขึ้นน้ำลงบนนี้น้ำขึ้นข้างล่างลงเห็นดินเลยไหมนะครับนี่คือน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลนะนักเรียนครับถ้าเกิดเป็นนักเรียนอยู่ทางภาคเหนือไม่มีทะเลก็ดูที่การไหลของกระแสน้ำพละการไหลช้าไหลเร็วนะครับไหลช้าไหลเร็วไหลเร็วก็แสดงว่าน้ำลงไหลช้าช้าก็แสดงว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นและน้ำลงทำไมน้ำจะเห็นตรงใกล้ๆป่าวน้ำเห็นชัดนะครับแคปชั่นที่46ครับแคปชั่นที่46ก็ขึ้นสูงสุดก็คือเท่าไหร่15ค่ำหรือแรม15ค่ำหรือ14ค่ำนะครับนอกจากแรมนี่อาจจะมี14ค่ำด้วยนะครับนักเรียนบางครั้งบริเวณที่1ตำแหน่งที่1และ3ขึ้นสูงสุดและ2 4ต่ำสุดเดี๋ยวเรามาดูต้องเรียนเขียนก่อนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูแผนภาพนะแผนภาพดวงจันทร์ทันไหมกลับไปที่ PowerPoint 4 Caption 46มั้ยอีกนิดนึงนะครับอีกนิดกลับไปแคปชั่นมาแล้วมาเรียนเคถูกๆนะเดี๋ยวเลขอย่าลืมเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นว่าแนวของดวงจันทร์กับแนวของดวงอาทิตย์โลกนั้นเป็นแตกต่างกันนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นักเรียนก็รอดพ้นจากการสอบไปเพราะว่ากระดาษคำตอบยังไม่มานะมาอะไรก็สอบแล้วนะครับนักเรียนครับสอบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็ใครไม่ได้ก็มอบรางวัลมิวสิกอวอร์ดนะครับมาเรียวทองคำนักเรียนสอบตกดีเด่นต้องบังคับไปดูหนังสือก็ไม่ได้หรอกไม่เหมือนนักเรียนปลายทางเลยนักเรียนไปทางก็โอ้เรียนเก่งๆขยันนะเรื่องเราเนี่ยมีขยันกันเลยนะครับแสดงว่าเบนจามาเสร็จแล้วคนอื่นก็เสร็จตามไปด้วยสสิวิมลกำลังจะเสร็จคุยแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับไม่สวยห้ามคุยครับขี้เหร่ห้ามคุยฮะนักเรียนวางมงคลขี้เหร่นะขยันคุยขยันคุยต้องการสร้างปมเด่นคุยเก่งอะไรว่าขนาดเรามาดูภาพ documentation เป็นตำแหน่งของดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นและน้ำลงในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นดวงอาทิตย์นะนักเรียนครับให้เห็นดวงอาทิตย์นะนี่ดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์ครูต้องการขอยืมดินสอสีแดงในห้องนี้ไม่มีเลยห้องนี้นะนี่ขอยืมสีแดงหน่อยครับให้เห็นว่าเป็นดวงอาทิตย์ The Sun Sunrise เป็นเพลงสมัยครูอยู่มอ.3นะเพลง Yulahif Deep Purple อะไรไหมใครฟังบ้างเขาพูดถึงดวงจันทร์ไอ้ดวงอาทิตย์นะ Sunrise ของคุณครูที่อยู่อายุเท่าๆครูเนี่ยรู้จักดีเพลง Sunrise นะ Yulahif Deep Purple ดวงอาทิตย์นี่สีแดงก็ส่งแรงดึงดูดนะครับเอามาดูนี้ดูภาพ
อันนี้เป็นภาพขึ้น15ค่ำนะครับเพราะมีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ก็ดวงจันทร์ทำให้บริเวณหมายเลข1กับหมายเลข3ยังไงครับนูนออกมาเห็นไหมแสดงว่าน้ำขึ้นยังไงครับน้ำขึ้นมากเขาเรียกว่าน้ำเกิดขึ้นมากน้ำเกิดนะครับตรงนี้เห็นแล้วนะอันนี้ครูจะโคลสมาให้ใกล้บ้างปุ๊บไหมปุ๊บเข้ามาแล้วนี่คือภาพของน้ำเกิดหรือน้ำขึ้นสูงสุดคือตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่3ที่นักเรียนจดไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับส่วนน้ำหมายเลข2และหมายเลข4ก็จะเป็นน้ำที่ลงที่ต่ำที่สุด2 number 2 and 4ลงต่ำที่สุดจะเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำกับแรม14ค่ำหรือแรม15ค่ำเท่านั้นถ้าเกิดเรียนระดับมอนักศึกษาตอนปลายวิชาสังคมกันพูดถึงเรื่องเขาว่าน้ำเกิดบางครั้งก็อาจจะคิดว่าขึ้น2ครั้งแน่นะสิฮะแล้วก็น้ำลง2ครั้งเข้าใจไหม understand yes or no yeah hello ทดสอบครับทดสอบภาพที่2นะครับจะเห็นว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นเป็นไงครับมันแนวอยู่กันคนละแนวกันเนาะอันนี้นะดวงอาทิตย์อยู่นี่นะดวงมันเป็นไงกันอยู่ในแนวอะไรครับเรียกว่าแนวอะไรกันครับตู้ตู้ถ้าเกิดอาศัยมีมุมเข้ามาก็เรียกว่าแนวอะไรมีแกนตั้งแกนนอนตั้งโต๊ะตั้งตรงเขาเรียกว่าอะไรครับนี่กี่องศาเนี่ย90องศาเรียกว่าอะไรตั้งจัดฉากตั้งฉากนะก็ทำให้เกิดอะไรครับมีเฉพาะแรงดึงดูดของดวงจันทร์อย่างเดียวก็ให้เกิดขึ้นน้ำเกิดขึ้นน้อยน้ำขึ้นน้อยน้ำลงก็ไม่มากนะครับไม่เต็มฝั่งเกือบเต็มฝั่งในวิชาสังคมเรียกว่าน้ำตายแต่น้ำตายในภาษาของชาวประมงหมายความว่าน้ำหยุดไหลนะน้ำไม่เดินน้ำหยุดไหลหรือน้ำตายคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องกันนะครับอันนี้ภาษาอันนี้เป็นวิชาของชาวประมงเขาแต่นี่วิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาสังคมนะครับนะเรามาดูประโยชน์นะประโยชน์ประเทศที่เขานำไปใช้กันคือประเทศฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียแล้วก็ United States of America caption ที่17นะครับขอภาพมาเลยมาเยี่ยมมากมากอิทธิพลของระบบสุริยะนี่ก่อให้เกิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดขาดดวงทิพย์ไปแล้วนี่ของเราคงจะหมดมอยมรณาแน่นอนนะฮะไม่มีดวงทิพย์เมื่อไหร่นะครับเราก็จะเกิดภาวะหนาวขุดรูอยู่ก็ไม่หายหนาวเพราะว่ามันไม่มีดวงอาทิตย์แล้วนะครับปรากฏการดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะอย่าพูดไปนะครับน้ำมีแรงดันนะครับทำให้ไหลขึ้นไหลลงนะไหลขึ้นไหลแรงนี่ก็เหมือนกับน้ำตกนะครับโดยเฉพาะขึ้น15ค่ำนี่ไหลแรงมากเลยขึ้นเร็วขึ้นแรงลงแรงนะครับใครไปเล่นน้ำ15ค่ำระวังนะครับ
หลุดออกจากฟังไปเลยนะบางทีน้ำมันเลยหลั่นน้ำไหลแรงมากโดยเฉพาะหน้ามรสุมด้วยนะลมมันจะมีลมผสมเข้ามาอีกผสมเข้ามาอีกลมต้องดูด้วยนะครับลมหลายๆลมอันตรายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็อันตรายสำหรับจังหวัดที่อยู่ทางฝ่ายชายฝั่งตะวันออกนะตั้งแต่ไหนเพชรบุรีสมุทรสาครสุสาครเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์สงขลาเนี่ยฝั่งเนี่ยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี่อันตรายมากแต่ที่สบายคือแถบไหนแถบระยองจันทแถบนี้สบายเพราะลมไม่มีลมเบามันปะทะกันระหว่างมันจะปะทะกันระหว่างลมทะเลกับลมบกกับลมมรสุมรวมทั้งชายฝั่งทางทิศตะวันตกแถบภูเก็ตเนี่ยลมมันก็จะปะทะกันระหว่างลมบกลมทะเลกับลมมรสุมทำให้คลื่นเรียบไม่แรงเท่าไหร่นักแต่ที่น่าเป็นห่วงคือแถบตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์คลื่นมันจะใหญ่น้ำมรสุมนี่นะอันตรายแต่ช่วงนี้ก็เบาลงแล้วนะครับเบาลงแล้ว